รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดีย Open Your Side และก็ที่อยู่รอพร้อมกับเรานะครับก็คือกูรูทั้ง3ท่านนะครับดร.ชิตพี่ดุ๊กแล้วก็พี่ปอครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกเป็นอะไรไม่ได้เกียรติกูรูเลยอ่ะปะฟืดฟัดฟืดฟัดแล้วก็อีน้ำมูกอิ่วด็อกเตอร์ถามผมว่าเป็นอะไรนี่ผมแสดงอะไรออกไปเหรอครับด็อกเตอร์ถึงดูรู้ครับนี่ผมคือแพ้อากาศแพ้อากาศป่ะแพ้อากาศครับด็อกเตอร์อย่างนั้นแหละครับอย่างนี้เขาน่าจะเรียกว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่ออากาศอะค่ะด็อกเตอร์คือว่าก็แบบฝุ่นในอากาศมันเยอะครับด็อกเตอร์ครับน้องดาวเฮ้ยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมรอแล้วผมติดต่อแล้วคนที่จะมาช่วยผมเขารอดีอยู่ในห้องเยอะเนี่ยใกล้ตายต้องชอบล็อกคนช่วยโฮดิ้งรูมไปดูอันนี้เขาช่วยผมอยู่โอ้ยโฮดิ้งรูมมีอะไรอยู่จะช่วยพี่เอกได้ยังไงไปเลยค่ะตอนนี้เลยขอบคุณมากต้องบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เป็นไอเดียที่อยากจะช่วยโลกและเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนที่สำคัญคุณสุภชัยคนนี้ได้เขียนจดหมายเข้ามาขอเสนอขายไอเดียให้กับทีมงานถึงที่ด้วยตัวเองอีกด้วยล่ะครับสวัสดีครับพี่สุภชัยพี่เอกยังแพ้อากาศอยู่แพ้ฝุ่นแพ้ไม่เคยชนะเลยเชิญค่ะเชิญค่ะครับครับโอ้ยแล้วไปไอใส่พี่สุจานซะขนาดนี้พี่ทำเครื่องอะไรมาคะวันนี้คะนี่ก็เป็นเครื่องกำจัดผงฝุ่นควันเลยค่ะนี่ไงโอ้กำลังต้องการตอนนี้กรุงเทพเราก็เกิดปัญหากลไกมันคือยังไงคะคือหลักการง่ายๆของมันก็คือว่าเป็นการเอาพัดลมมาดูดอากาศเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วก็จะผ่านตัวนี้นะครับที่มันเป็นชุดกรองนะครับซึ่งชุดกรองตัวนี้มันก็จะเปียกน้ำไว้หน่อยนึงเพื่อว่าเวลาฝุ่นผงเนี่ยมันจะดูดเข้าตลอดมันก็จะถูกซับติดเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะผ่านช่วงนึงซึ่งเป็นช่วงที่มีน้ำพอช่วงนี้มันผ่านเนี่ยฝุ่นผงเนี่ยมันก็จะตกตะกอนแล้วก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้นี่คือการเก็บที่ถาวรที่สุดเรื่องขนาดของฝุ่นนะคะว่าเพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันมีหลายขนาดหมายถึงว่ามันดักจับฝุ่นระดับเล็กได้ขนาดไหนกี่ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพนะครับที่การจราจรที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยฝุ่นมันก็ฟุ้งตลอดนะครับมันก็เคลื่อนที่ลมไปไหนมันก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับและเราก็มองไม่เห็นมันด้วยโดยเฉพาะไอ้ฝุ่น 2.5 ไมครอนใช่ไหมครับเพราะว่ามันสามารถเข้าไปเลยปัญหาตรงนี้มันจะยิ่งหนักขึ้นการแก้ก็ต้องแก้ด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ถาวรเลยแต่ดันว่ามันเป็นปลายเหตุไหมการแก้เลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไงฝุ่นมันก็ต้องมีคนผลิตปล่อยออกถูกต้องครับแต่เราจะไม่กำจัดมันเลยเหรอครับหรือเราจะรับสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเฉพาะส่วนรวมเนี่ยต้องมีเครื่องอย่างของคุณพี่กี่ตัวครับผมมองว่าไม่จำเป็นไปตั้งริมถนนดีกว่าเพราะพื้นที่ส่วนรวมเนี่ยต้นไม้เยอะอยู่แล้วต้องไปตั้งตรงที่การจราจรแน่นหนาอะไรเงี้ยสี่แยกตามสี่แยกเลยครับตัวดีเลยครับตรงนั้นนะครับนี่ไงอดีตเนี่ยผมยังงงๆอยู่ลงเข้านี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วลมออกนี่ไงมันจะดูดได้เนี่ยครับแล้วลมออกทางไหนครับนี่ครับที่มันปลิวเนี่ยครับมันออกออกนี้ใช่ไหมมันก็ตีอย่างนี้อันนี้ดูตรงนี้อันนี้ตีอันนี้เอาหลักการทางด้านโปรก่อนถ้าร่างเวนเทเลชันเนี่ยคือลมเนี่ยเวลาแค่เกี่ยวลมมีฝุ่นมาเนี่ยเราต้องกรองแล้วจนลมสะอาดแต่ลมสะอาดของพี่เนี่ยดันไปปล่อยใกล้ทางเข้าอันนี้มันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องพี่เนี่ยลดน้อยไปเยอะเพราะว่าไอ้ฝุ่นมันอยากเข้ามากเลยมันรักเครื่องมือพี่มากเลยมันก็ไม่ได้ไม่มีลมปัดออกไปทั้งมันชอบเคยเกียดอะไรอย่างนั้นครับอันนี้เป็นเพียงการเครื่องแบบย่อส่วนซึ่งตัวจริงนะครับส่วนห่างของตรงนี้อันนี้จะยาวขึ้นมาอีก
ะครับแล้วตรงนี้มันจะห่างกันคือเราย่อส่วนเพื่อให้เป็นกลางมันไม่ใช่เรียวสเกลไม่ใช่สเกลคือพอจริงๆปั๊บเนี่ยอันนี้อาจจะยาวขึ้นมาเยอะจากนี้เนี่ยใช่ครับแต่สิ่งนี้ผมก็บอกตรงๆเป็นห่วงก็คือว่ากรณีที่เราตั้งฝนตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก่อนจะตกมันก็ลมแรงผมก็กลัวปัญหาตรงนี้เหมือนกันเพราะมันต้องใหญ่พอสมควรต้องใหญ่ถึงจะสามารถซับกองฝุ่นพวกนี้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องไปคิดต่อมันเมื่อเกิดฝนไม่รู้จะทำอะไรทำไมมาอยู่ในห้องนี้แล้วเพื่อที่จะลุ้นการตัดสินกันแต่ก่อนอื่นต้องขอคอมเมนต์จากกูรูก่อนนะคะหลังจากที่ในโฮลดิ้งรูมผมก่อนเลยผมก่อนโอ้โหเอาแล้วของมาแล้วของมาผมว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนคุณสุประชัยเนี่ยเป็นคนทั่วไปเนี่ยยังมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐได้เห็นความพยายามของคุณสุประชัยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวกระตุ้นที่ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพเราก็อยู่ในระดับต้นๆของโลกเรื่องฝุ่นนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีนะครับพี่ดุ๊กค่ะเป็นไงครับถ้ามีอย่างนี้อยู่ตามสี่แยกพี่ดุ๊กว่าหมุนๆได้ด้วยส่วนตัวแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันยังดูอาจจะเป็นเพราะมันเป็นโมเดลมั้งมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกในมุมมองของศิลปะนะครับแต่ในมุมมองของสิ่งประดิษฐ์ผมต้องขอแสดงความชื่นชมครับนี่พี่ปอดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เหมือนแพ้อากาศอยู่เหมือนกันสนิทกันอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยจริงๆนะเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราหายใจเข้าไปแล้วป่วยแล้วเด็กเราก็เป็นภูมิแพ้เยอะมากสิ่งที่เราจะคิดเราก็จะคิดถึงแก่ตัวเองถ้าเราป่วยหรือมีฝุ่นเราก็ให้ลูกกั้นป้องกันแมสซ่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยคิดเหมือนคุณสุประชัยคือคิดห่วงคนอื่นด้วยเพราะไม่รู้เรื่องของกลไกหรอกแต่รู้สึกว่าความคิดที่คุณแบบว่าคิดเผื่อแผ่คนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเรื่องของอากาศเนี่ยตอนนี้มันแย่มากจริงๆเพราะว่าก็เอาไปเพิ่มเติมโดยความคิดของแต่ละท่านเข้าไปประกอบกันแล้วผมว่ามันจะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยแต่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อพี่สุประชัยต้องลุ้นกันนะคะกูรูของเราจะว่ายังไงเอาแล้วนะครับตอนนี้นะครับคณะกูรูของเรามืออยู่ที่ปุ่มแล้วนะครับคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับสิ่งประดิษฐ์นี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอาจจะเป็นเพราะมันเป็นโมเดลมั้งมันน่าจะไปได้อีกเพราะว่าก็เอาไปเพิ่มเติมแล้วผมว่ามันจะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยแต่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อค่ะซื้อไม่ซื้อต้องซื้อซื้อไม่ซื้อพร้อมคุณสุประชัยรออยู่ซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อ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 ไม่ซื้อครับซื้อซื้อไม่ซื้อที่บอกนะคะเราขอชื่นชมพี่สุภชัยและเราอยากจะเห็นนักประดิษฐ์แบบนี้มีเยอะๆในบ้านในเมืองของเราดังนั้นค่ะพี่สุภชัยรับทุนต่อยอดไอเดียจากสมาร์ทโฟนไอเดียอย่าลืมนะโรงเรียนพระราม5ที่แรกเลยนะคะอยากจะได้จริงๆพี่สุภชัยมากนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะครับผมพี่เอกอะไรอ่ะทำไมมือไว้ทำไมมือแดงอย่างเงี้ยตุ้ยทำไมเป็นไรอ่ะก็เมื่อกี้ก็เดินออกมาจากห้องโฮลดิ้งรูมแล้วก็เฮ้ยหรือว่าไปเก็บแบงค์ธนบัตรในท่อระบายน้ำแบงค์ใช่อยู่ในท่อระบายน้ำครับผมนี่แหละงกมากก็เป็นแบบนี้เขาไม่ได้เรียกงกเขาพี่ดุ๊กเขาเรียกว่าอยากได้เงินเหมือนกันอะไรพี่เอกว่าแต่ว่าเงินอยู่ไหนอะไรนะเงินอยู่ที่ไหนนี่อยู่ในกระเป๋านี่ไงใบแดงๆด้วยไม่ต้องห่วงเพราะเชื่อหรือไม่ว่าเรามีอุปกรณ์ที่จะช่วยในการทำความสะอาดแบงค์ธนบัตรที่อยู่ในท่อระบายน้ำจะสะอาดขึ้นมาทันทีเมื่อเจอกับเครื่องนี้รออยู่แล้วค่ะโฮลดิ้งรูมและไอเดียต่อไปก็ยังคงเป็นไอเดียที่เกี่ยวกับการป้องกันเช่นกันแต่จะเกี่ยวกับธนบัตรยังไงไปพบกับน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับพี่แม่จากปัตตานีใช่ครับผมทำอะไรครับวันนี้ผลิตอะไรมาลูกวิทยาลัยของผมได้ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อธนบัตรครับนี่ต้องการพอดีปัญหาหรือแรงบันดาลใจทำไมก็แล้วก็ใช้ตังเราทำไมต้องไปฆ่าเชื้อที่ธนบัตรก็ส่วนมากคนที่ผู้ป่วยแบบนี้
จะติดโรคมากมายก็จะเผยแพร่ทางนี้สมมติเป็นหวัดทัดชิ่วใช่เอาตังมาไปใส่ในกระเป๋าอีกหลายๆอันที่ไม่ติดก็จะติดไปด้วยคือเราไม่รู้ว่าธนบัตรเนี่ยใครจับมาบ้างใช่ครับผมคือในปัจจุบันเขาไม่มีการทำความสะอาดถูกไหมใช่ดังนั้นเราจึงผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์แล้วก็หลอดรังสีอุลตราไวโอเลตนะครับพอเราใส่ธนบัตรลงไปก็จะผ่านลูกกิ้งพันด้วยผ้าสักหลาดอยู่ข้างในครับแล้วก็พอลงไปจากลูกกิ้งผ้าสักหลาดเสร็จแล้วก็มันจะลงไปที่หลอดอุลตราไวโอเลตแล้วก็จะลงมาลงไปนี่ก็จะออกมาทางนี้นะนี่สะอาดแล้วเหรอครับมันเป็นตรงนี้ก็ได้พี่ปอให้ปอลงในเปียกไหมได้กลิ่นแอลกอฮอล์ใช่ครับไหนลองอีกรอบสิครับเราเปิดเครื่องเปิดเครื่องก่อนมันก็หมุนลงไปเราเปียกเปียกแล้วตอนนี้หยอดซ้ำหลายทีชื้นแต่มันชื้นแต่ไม่เปียกมากเลยหยอดซ้ำหลายทีนะครับแล้วแต่พี่เลยครับทำไมมันไม่ออกเป็นแบงค์ร้อยอ่ะเป็นแบงค์ห้าร้อยก็มีแต่ถ้าเขาผลิตเครื่องนั้นได้ดูซื้อก่อนเลยไม่ตายมีคำถามอย่างนี้ว่าเครื่องเนี้ยคุณคิดว่ามันเอาไปใช้ที่ไหนคะในบ้านในสถาบันการเงินสถาบันแลกเงินพี่สงสัยว่าที่บอกว่าฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นเชื้อโรคประเภทไหนบ้างคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างพวกไวรัสแบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อราพวกนี้มันฆ่าได้หมดไหมถ้ามันเป็นทางการแพทย์เวลาเราติดเชื้อโรคเขาก็จะล้างกับแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับใช่มันฆ่าตัวไหนล่ะเคยต้องยอมรับว่ามันสะอาดขึ้นแหละเฮ้ยในความรู้สึกเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่า 100% อย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยมันกันโรคได้ทุกโรคแต่อย่างน้อยก็ 10% ลงไปแล้วสะอาดขึ้นหมายถึงความรู้สึกแต่เพียงว่าน้องอ่ะยังไม่ได้ลงลึกไปว่าไอ้แอลกอฮอล์ที่ใช้เนี่ยมันจะฆ่าเชื้ออะไรได้บ้างไอ้ UV นี่มันจะใช้เวลาแค่ไหนอะไรยังไงและแล้วนะคะทุกอย่างที่เข้ามาในรายการเราก็จะสายเกินไปสำหรับพี่เอกเสมอโอ้โหเพราะก็ต้องเจอปัญหาก่อนเห็นไหมทำไมไม่บอกแนะนำพี่มากันนี้พี่จะได้ไม่ต้องแพ้แต่ของเขาดีจริงๆครับทดลองกันดูแล้วนะคะแบงค์รู้สึกถึงความสะอาดนะคะแบบเหมือนใหม่อะไรอย่างนี้ได้เลยแต่ว่ากูรุ่งเราที่อาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าหลังจากถูกหวยแล้วก็ไม่รู้จะนับกี่วันพี่ปอคะยังกองเอาไว้อยู่เลยเหรียญเหรอคะเวลาเหรียญจะบ้าเออพูดถึงเหรียญนะเราเห็นเขาทำเครื่องทำความสะอาดแบงค์แต่อีกอย่างเหรียญก็สกปรกนะคะคุณนะก็ยังไม่เห็นทำความสะอาดเหรียญออกมาแต่พี่ว่ามันเหมาะกับงานพวกแบงค์ที่เขาเก็บสะสมแบงค์ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าการทำความสะอาดทีละใบมันก็ช้าอยู่เหมือนกันใช้เวลาใช้เวลายิ่งน้องบอกจะไปอยู่ตามแบงค์ตามธนาคารเขาไม่ได้นับไม่กี่ใบอ่ะเขาก็นับกันเป็นปึกๆเพราะฉะนั้นต้องลองไปคิดดูแต่ชอบมันจำเป็นแค่ไหนก็ชอบไอเดียของเขาด้วยพี่ดุ๊กครับคือก็ไม่เถียงในเรื่องของกลไกอะไรต่างๆที่น้องเขาอุตส่าห์คิดมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยลักษณะที่สาธิตให้ดูนะครับจะต้องมีการดูดเอาแอลกอฮอล์หยดลงไปแล้วก็ไปเติมด้วยใช่แล้วก็ใช้แสง UV ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ได้คุยกันนอกรอบกับพี่อพชเขาบอกว่า UV นี้เองถ้าจะฆ่าเชื้อได้ก็ต้องใช้เวลานะครับเมื่อกี้นี่มันอาจจะเร็วกันไปไม่ทันถึง2วิหรือ3ไปแป๊บเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเรามันอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้ในธนาคารเราไปใช้ในโรงพยาบาลสำหรับการใช้เงินของคนไข้ที่มีโอกาสติดเชื้อเราก็ต้องศึกษาต่อไปอีกนะครับว่าไอตัวน้ำยาที่เราจะใช้สำหรับฆ่าเชื้อเนี่ยมันเหมาะสมกับเชื้อโรคนั้นหรือไม่มันก็กลับไปสู่คำถามที่พี่ถามในห้องเมื่อสักครู่นี้ว่าโอเคน้องรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์นี่มันฆ่าเชื้อโรคอะไรได้บ้างเครื่องของน้องเนี่ยมันฆ่าเชื้ออะไรได้บ้างน้องอาจจะต้องรู้จักเครื่องของตัวเองมากกว่านี้และถ้ารู้แล้วมันไม่พอก็ไปต่อยอดให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับนี่คือคำแนะนำค่ะดร.ชิดค่ะในแง่ของการดีไซน์เพื่อที่จะให้เกิดแมสวอลยุ่มหรือว่าทำให้งานทำงานมากๆได้เนี่ยก็อย่างที่พี่ดุ๊กหรือว่าพี่ปอพูดและผมก็มองไม่ยากเท่าไหร่จากการที่พวกเธอทำอุปกรณ์ไม่ได้ขนาดนี้เนี่ยจะไปประยุกต์ใช้ในตู้ ATM หรือว่าเครื่องนับเงินของแบงค์เนี่ย
ไม่มีปัญหาเลยอันที่2เนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีฟังก์ชันพิเศษว่าถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมันจะบอกเลยว่าแบงค์ที่ออกมาเนี่ยสีมันเลยสีมันอันนี้ถูกใจชัดเจนนะมันได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมแต่คําถามคือว่าเอ๊ะเราทําทําไมทําความสะอาดแบงค์เพราะว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยใช่ว่าเราจับแบงค์ที่ผ่านเครื่องคุณแล้วเนี่ยเวลาเราทานข้าวหรือเราไปสัมผัสอวัยวะส่วนตัวแล้วเราจะไม่ล้างมืออีกเราก็ต้องล้างมืออยู่ดีเราก็ต้องทําความสะอาดอยู่ดีอย่างงี้คือในฐานะวิศวกรเนี่ยเราจะคิดเรื่องนี้มากเพราะว่ามันมีเรื่องที่ให้เราทำเยอะมากเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันคริติคอลจริงดังนี้ว่าคริติคอลมันคืออะไรครับวิกฤตคือผมไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นวิกฤตหรือเปล่าต้องขอคิดนิดนึงนะแต่ความรู้สึกผมเนี่ยด้วยความสามารถเขาด้วยปัญญาเขาเนี่ยเขาน่าจะทำอะไรที่มันมีความหมายมากกว่านี้ลองดูครับลองนะคะลองดูว่าอะไรที่เป็นปัญหาลำดับความสำคัญของปัญหาแล้วใช้ความสามารถของคุณทำเรื่องใหญ่ๆปัญหาใหญ่ๆที่รอการแก้ไขตอนนี้นะคะแต่คุณเนี่ย3คนนี้แววอัจฉริยะแน่นอนแต่เครื่องของคุณนะสิครั้งนี้กูรูจะซื้อหรือเปล่าเอาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าคณะกูรูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อนอกเตอร์บอกว่าขอเวลาคิดดูก่อนสักนิดนึงนะครับว่าจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตดีนะครับอย่างนั้นพักสักครู่แล้วก็ไปชมเปิดโลกไอเดียกับน้องอี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ครับแล้วคำถามคือว่าเราทำมันทำไมทำความสะอาดแบงค์น้องรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์นี่มันฆ่าเชื้อโรคอะไรได้บ้างแล้วเห็นเขาทำเครื่องทำความสะอาดแบงค์แต่อีกอย่างเหรียญก็สกปรกนะคะคุณลุ้นกันต่อเอาแล้วนะครับขอบคุณน้องอี้จากช่วงเปิดโลกไอเดียมากนะครับตอนนี้แน่นอนแล้วนะครับน้องเครื่องล้างธนบัตรทำความสะอาดธนบัตรซื้อเปล่าเอาแล้วนะครับมาดูกันคณะครูของเราจะซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อซื้อค่ะคุณต้องกลับมาใหม่แน่นอนค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเย้ยคุณจะยอด5,000 บาทกลับมาอีกนะคะเพราะว่าวิทยาลัยของคุณนี่มีแต่คนเก่งๆมีแต่เด็กที่มีแววอัจฉริยะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอบคุณอพวช.ด้วยนะคะกับทุนต่อยอดไอเดียให้กับนักประดิษฐ์ของเราทุกคนค่ะถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าน้องๆทางบ้านสนใจเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้นะครับแล้วก็ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของเรานะครับสะดวกสบายเลยก็พิมพ์สมรภูมิไอเดียภาษาไทยครับค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะไปติดตามนักประดิษฐ์ต่างๆที่ผ่านเวทีของเรารอคุณอยู่นะคะสมรภูมิไอเดียรอนักประดิษฐ์ไทยทุกคนเลยกับสมรภูมิไอเดีย Open Your Side สัปดาห์